ขอสวัสดีนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอลงกรณ์ท่านปองพลคุณพ่อที่เพื่อนผมนะครับรักกันอยู่นะครับเรียนรุ่นเดียวกันและท่านบริหารพรรคประชาธิปัตย์ทุกท่านครับผมขออนุญาตใช้ PowerPoint คือผมคิดว่าเวทีอย่างนี้เป็นเวทีที่ผมว่ามีประโยชน์มากนะครับแล้วก็แน่นอนว่า Gen Z เนี่ยเราทำแบบสำรวจนะฮะ Gen Z อ่ะโดยดีลอยเองก็พบว่า Gen Z เนี่ยใส่ใจเรื่องนี้มากนะครับเวลาเลือกของก็เลือกของที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมผมเอาภาพนี้ให้ดูเพราะพรุ่งนี้จะปิดหีบครับตอนนี้ตอนแรกเนี่ยระบบให้ลงให้ QR code แล้วก็ลงว่ามันจะมีคำถามในนี้แต่ว่าพอดีระบบเมื่อเช้าผมไปทำยังไงไม่รู้ระบบล่มต้องขอประทานโทษว่าแน่นอนว่า2ท่านนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อนโยบายเรื่อง Climate Change มากนะครับเพราะว่าผมทำงานกับคณะทำงาน IPC เป็นคนไทยคนเดียวที่ทำงานกับคณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าการเปลี่ยนสภาพอากาศเนี่ย12ปีละแล้วมีเวลาจะต่ออีก7ปีเพราะฉะนั้นชีวิตผมก็17ปีก็จะเกษียณเรื่องนี้นะครับถามว่าทำไมเป็นงั้นครับเพราะว่าฝั่งซ้ายมือนะครับของฝั่งขวาของเรานะครับท่านทราบดีว่าเป็น climate change denier นะครับพยายามจะใช้ fossil fuel พยายามใช้ lignite America first อเมริกาต้องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าเข้ามาอีกทีหนึ่งเขาจะใช้ resource อย่างมโหฬารนะครับฝั่งซ้ายมือเป็นฝั่งที่หลังจากประธานาธิบดีดัมถอนตัวมาจาก IPC ก็ถอนเม็ดเงินมาหมดเลยตอนนั้นผมเป็นคณะทำงานอยู่ด้วยและสั่มมากนะครับต้องย้ายฐานการดำเนินการไปอยู่เยอรมันตอนนี้เยอรมันเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับไปคือย้ายข้ามฝั่งจากอเมริกาไปยุโรปเลยถ้าทำมาเป็นอีกแน่นอนคำละสั่มนี้คงต้องเกิดแต่ว่าจะไม่เกิดกระทบเท่ากับเหมือนเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเบื้องต้นทราบนะครับทีนี้แน่นอนว่าทำไมถึงเขามีอิทธิพลนะครับท่านดูภาพนี้ว่าอาจจะเล็กมาหน่อยนะครับว่าภาพบนเนี่ยคือ IFC เนี่ยเขามองว่าข้อตกลงปารีสเนี่ยอีก80ปีข้างหน้าเราจะแคปอุณหภูมิไม่เกิน 1.5 องศาถูกมั้ยแต่ IFC เนี่ยเขามองว่าไอ้ 1.5 องศาเนี่ยมันจะมาเพียงแค่2033เท่านั้นเองนะครับด้วยโลกปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจาก80ปีข้างหน้าคริสต์ศักราช 2,100 มาเป็น 2,033 เร็วกว่ากันตั้ง60ปี 1.5 มาแล้วนะครับและนอกจากนั้นเขาบอกว่าจะไปถึง2องศาในปี 2,058 ด้วยความเป็นไปได้มากกว่า 86% เห็นไหมนั่นแสดงเห็นว่าโลกไม่ได้สวยงามอย่างที่ท่านอลงกรณ์บอกละกรุงเทพไม่ได้สวยงามละนะครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นครับไอ้ขั้วแล้งขั้วบนกับขั้วท่วมท่านเห็นฮะเวลาแกนนี้เป็นแกนเวลามันก็จะถ่างก็คือหมายว่าไอ้ขั้วสุดขั้วทางบนสุดขั้วทางล่างก็จะมีตลอดขึ้นเวลานะครับท่านทราบไหมปัจจุบันในอุณหภูมิเฉลี่ยโลกนะฮะเมื่อเดือนกรกฎาไปที่ 1.5 แล้วนะมันขึ้นไปที่ 1.5 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงยังร้อนอย่างนี้อยู่นะครับตอนนี้แน่นอน IFC ก็มีหน้าที่ที่จะประเมิน NDC คือทุกสองปีรัฐบาลจะต้องส่งข้อมูลไปให้กับสหประชาชาติว่าท่านได้ดำเนินการตามกรอบของข้อตกลงปารีสหรือเปล่านะครับท่านเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะสีเทาๆดำๆก็คือ critically insufficient นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหัวหน้าพรรคท่านดร.เฉลิมชัยก็คงจะต้องนำบทเรียนอันนี้ไปละว่าเอ๊ะทำไมเราเนี่ยพอรับตำแหน่งปั๊บท่านรับตำแหน่งปั๊บ critical insufficient เลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าเทรดแบลเลอร์ต่างๆมันก็จะมาลงที่เราแหละเพราะเราไม่ดำเนินการตามนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีการทบทวนอย่างเงี้ยนะครับท่านก็เห็นในรายละเอียดมีมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมขอจะพูดเบื้องต้นว่าเขาประเมินเราแบบนี้นะครับตอนนี้แน่นอนว่าเราจะมาถึงกรุงเทพนะฮะในฐานะที่ทำงานกับ IPC มานานเนี่ยผมมีข้อมูลทุกแห่งในประเทศไทยมีข้อมูลทุกแห่งเป็นตารางเมตรมีข้อมูลตำแหน่งพรรคประชาธิปัตย์อยู่ว่าอนาคต100ปีจะเป็นยังไงสภาพอากาศเพราะว่าเราทำงานกับ IPC มานานเรามีฐานข้อมูลเราดาวสเกลมาแล้วก็จะเห็นว่าประเทศไทยดาวสเกลมาลุ่มเจ้าพระยาดาวสเกลมาที่กรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่ท่านอลงกรณ์บอกว่าสังสามน้ำเนี่ยของเทพมหานครเนี่ยมันเป็นปัจจัยตัวร้ายกรุงเทพทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับว่าได้ยังไงนะครับลำดับแรกเลยพอเราเข้าได้เรื่องอุณหภูมินะครับสีแดงเหล่านี้เป็นอุณหภูมิที่สูงเกิน35องศาที่จังหวัดที่ไม่น่าอยู่เลยนะครับก็คืออนาคตเนี่ยสีแดงเหล่านี้
ร้อนกับร้อนอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะไปอยู่ที่ที่มันสีขาวๆเหลืองๆนะครับถ้าจะอยากจะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพเป็นเมืองน่าเที่ยวแต่ไม่น่าอยู่เห็นไหมท่านในภาพอย่างนี้เรามาดูตัวเลขจำนวนวันที่เขามีอุณหภูมิเกิน35นะครับปัจจุบันสีเหลืองเนี่ยประมาณเมษาจะมาสักประมาณ 15-16 วันนะอนาคตข้างหน้ากรุงเทพมหานครจะมีอุณหภูมิที่เกิน35องศา3เดือนนะท่านดูเปลี่ยนไปเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นกรุงเทพไม่น่าอยู่ถ้าไม่มีการดีไซน์กรุงเทพให้เป็นเมืองสีเขียวนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็กรุงเทพในอนาคตนะครับอันนี้คือเราก็ซิมูเลชันเรนบอมกรุงเทพว่าถ้ามันเกิดขึ้นมานะอนาคตกรุงเทพเนี่ยฝนจะตกประมาณ100-150ไปถึง250นะนี่ในอนาคตนะฮะนี่100ปีข้างหน้านะครับไอ้ยอดแหลมนั่นเนี่ยคือบอมบ์นะที่จะมาเพราะฉะนั้นผมก็ลองซิมูเลชันพื้นที่14กิโลเมตรคูณ10กิโลเมตร140ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับลองดูว่าผมดูที่หัวหมากนะครับสวนหลวงประเวศบางกะปิพอดีผมรู้ว่าลาดกระบังของดร.เอมันท่วมหนักอยู่แล้วผมเลยไม่ต้องทำนะครับเพราะว่ายังไงมาก็ลงอยู่แล้วนะครับก็เลยลองมาทำดูนะท่านเห็นว่าเดี๋ยวน้องช่วยกดตัวนี้นะโอเคกดเป็นฮะท่านดูภาพนี้นะครับท่านดูภาพซิมูเลชันรายละเอียดสูงมากนะครับจะเห็นตัวตึกจะเห็นตัวท่านเข้าไปอยู่ในห้องน้ำบ้านหลังไหนเห็นหมดเพราะข้อมูลละเอียดมากนะครับฝนที่ตกลงมานะครับอันนี้ซิมูเลชันรอบฝนตก100ปีนะครับฝนเทพ100ปีนะครับก็คือ50ประมาณ50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งตกมาแล้วนะครับแต่ว่าท่านดูภาพนะฮะบริเวณตรงนี้นะฮะเห็นภาพนะเห็นภาพเป็น3มิติใช่ไหมเป็นตึกเป็นอาคารนะครับอันนี้เป็นสายสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นสายแอร์พอร์ตลิงค์ครับอันนี้แถวพัฒนาการนะครับเพราะฉะนั้นสเกลที่สีเข้มๆเหล่านี้นะครับเข้มที่สุดคือ2เมตรนะถ้าฝนตก100ปีกรุงเทพมหานครจะโดนน้ำท่วมทันทีจากแน่นอน50เซนถึง2เมตรนี่เราไม่คิดถึงกระบวนการสูบเขานะเพราะเราไม่รู้ว่าศักยภาพเขาเท่าไหร่แต่ประเมินปริมาณน้ำในพื้นที่แค่เนี้ยประมาณ35ล้านลูกบาศก์เมตรเขาต้องใช้เครื่องสูบ300เครื่อง3คิวเซ็ตเขาจะเอาจากไหนทั่วประเทศไทยยังมีไม่ถึงเลยกรมชลยังมีไม่ถึงเลย200เครื่องเห็นไหมฮะอันนี้ภาพรวมว่าที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่วางแผนแน่นอนเหนื่อยนะครับสำหรับเทพนี่เฉพาะเราคิดเฉพาะโซนเดียวนะฮะเรายังไม่ไปคิดที่อื่นเลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นเบื้องแรกจากฝนก่อนทีนี้แน่นอนพอพูดถึงฝนปั๊บเนี่ยน้ำเหนือเป็นยังไงนะครับลุ่มเจ้าพระยาตอนบนตอนล่างฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหมดจากยอดบอมเหล่านี้ใช่ไหมน้ำทะเลหนุนสูงตามเส้นที่ผมบอกนี้มีการคาดการณ์โดยคณะทำงาน IPC ที่ผมไปทำงานอยู่ด้วยเนี่ยคาดการณ์หมดนะครับปัจจุบันนี้นะครับน้ำที่ท่วม2554เนี่ยเป็นน้ำท่วมในรอบ50ปีจากการใช้ข้อมูลในอดีตมาประเมินแต่อนาคตข้างหน้าท่านเห็นว่าน้ำท่วม2554เนี่ยจะเป็นน้ำท่วมแค่10ปีท่านเองนั่นหมายความว่ามันใกล้เวลาเลยนะกรุงเทพมันใกล้ละมันจะมาแล้วใกล้ละปีนี้มัน2567ละนะฮะมันใกล้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาแล้วเป็นยังไงครับแน่นอนเราก็คิดมาตรการต่างๆที่รัฐบาลดำเนินการมา10กว่าปีนะครับจะสร้างคลองผันน้ำตอนนี้เขาสร้างบางบานบางไซอยู่เขามีแผนที่จะสร้างชัยนาทป่าสักต่อลงมากำลังเวนคืนที่ดินลงมาผ่านนอกเขตของสุวรรณภูมินะฮะแน่นอนมีปัจจัยสันเยอะมีความขัดแย้งสูงอยู่ตอนนี้นะฮะวงแหวนที่3ก็คือถนนวงแหวนรอบที่3นี้ก็จะมีการทำคลองผันน้ำเหมือนกันเนี่ย3คลองหลักนะครับเราก็รวมมาตรการหมดแล้วนะครับตรงนี้นครสวรรค์นะครับอันนี้เกินชัยนาทนะครับท่านเห็นภาพเห็นปะภาพที่จะท่วมถ้ามันเกิดในปี2030ก็คือปีอีกประมาณสัก6ปีข้างหน้านะครับ2050ภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะท่านเห็นนะระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงกับน้ำเหนือที่หลากเข้ามาเพราะฉะนั้นกรุงเทพมันจะเป็นแซนด์วิชนะครับถูกบีบนะครับถ้า2070ภาพจะเป็นอย่างนี้กรุงเทพมหานครอยู่ตรงนี้ท่านเห็นกรุงเทพไหมฮะใช่ไหมกรุงเทพมหานครถ้าเป็น2100ก็แทบไม่เหลือเห็นไหมอันนี้ภาพที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะทำยังไงเราเห็นภาพอย่างนี้เห็นไหมฮะทีนี้แน่นอนว่าขณะนี้แผนการดำเนินของภาครัฐเนี่ยเขายังไม่คิดไปถึงเหนือนครสวรรค์ไปเนี่ยตอนบนเนี่ยเขายังไม่มีแผนอะไรเลยนะที่จะหาแก้มลิงหรือจะหาพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับแต่เขามาคิดตอนล่างนะเพราะฉะนั้นคิดตอนล่างเนี่ยภาพที่ผมแสดงให้เห็นว่ามันไม่พอนะปริมาณน้ำที่ผ่านมานครสวรรค์เนี่ยยังไงก็ท่วมแบบที่เห็นเมื่อกี้นะครับ
ทีนี้แน่นอนก็ต้องไปตอนบนว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนล่างดาวสตรีมนะครับแน่นอนนะครับว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยท่านก็เห็นภาพที่เป็นอยู่นะฮะสมุทรปราการเป็นยังไงสมุทรสาครเป็นยังไงบางขุนเทียนเป็นยังไงถ้าจะมิติเกชันจะทำคันไหมริมน้ำหรือจะอะแดปเตอร์ถุนสูงหรือจะใช้โครงการขนาดใหญ่เขื่อนปิดอ่าวหรือจะย้ายไปเลยเหมือนจุงจาการ์ตาย้ายเมืองไปเลยนะมันก็ไม่หนีไม่พ้น4-5มาตรการนี้เรามาดูง่ายๆอย่างนี้ครับว่าสมมติอ่าวไทยหัวตะกอเป็นอย่างนี้ครับมาตรการที่1 flood dike นะครับก็คือถนนที่อีก10นาทีใช่ไหมครับโอเคครับจบการนะฮะ flood dike ตัวนี้ก็คือหมายความว่าเราก็ยกถนนนะไม่ว่าถนนสุขุมวิทถนนพิจารณ์ลงกรอะไรต่างๆขึ้นมาสักประมาณ1.50 เมตรนะครับมันก็จะกลายเป็น flood dike นะครับแน่นอนอันที่2คือ WGD wide green dike ก็คือเราก็ที่ดินเหล่านี้อย่าลืมว่าอันนี้คือหลักเขตนะครับขณะนี้มันอยู่ในทะเลตัวเลขประมาณสัก600ถึง1กิโลนะครับก็คือแลนด์ลอร์ดทั้งหลายเนี่ยเขาเสียที่ดินไปมาสัก 60-70% ละนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคุยกับแลนด์ลอร์ดว่าจะมาทำวายกรีนได้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับอันที่3ก็คือปิดอ่าวเลยดีไหมสร้างทางด่วนจากพัทยามาชะอำนะครับใช้เวลาครึ่งชั่วโมงมาเดินมาถึงนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้แต่ต้องคิดให้ดีนะครับนี่ผมยกตัวอย่างเห็นว่าไอ้วายกรีนไดมันเป็นยังไงนะครับท่านเห็นนะครับว่าทางฝั่งซ้ายนี่เป็นทะเลเราจะร่วมกับแลนด์ลอร์ดนะครับดึงแผ่นดินตัวนี้กลับคืนมานะจะมีการถมแล้วก็ปลูกป่าชายเลนนะครับจะมีแกนดินซีเมนต์ป้องกันน้ำซึมผ่านจะมีข้างขวามือจะเป็นปลูกหญ้านะครับแล้วก็จะมีถนนวิ่งเหมือนเดิมนะครับทีนี้แน่นอนเราดูนี้อาจจะมองเห็นว่าจริงๆแล้วมันใหญ่มากนะครับคันประมาณ300เมตรอ่ะเพราะฉะนั้นท่านจะไม่เห็นเป็นสโลปเลยเหมือนกับที่ไปเราไปเนเธอร์แลนด์เราจะเห็นว่าเราอยู่บนทุ่งหญ้าที่เหมือนก็ไม่ได้เดินขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะใหญ่มากเพราะฉะนั้นเรากำลังเสนอตัวนี้ไปให้กับทางท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะอบจ.สมุทรสาครนะครับที่จะทำตัวนี้ให้เป็นไพลอตออกมาก่อนนะครับครับขออนุญาตอันนี้เป็นโอ้โหแล้วผมเป็นแอนิเมชันตัวนี้น้องช่วยกดในนั้นได้ไหมฮะมีไหมครับโอเคลูกศรนะฮะโอเคครับอันนี้ลองดูแอนิเมชันภาพจะได้นะอันนี้ภาพเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าตรงเนี้ย300เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยแลนด์ลอร์ดเนี่ยที่ดินเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดรูปที่ดินก็คงจะต้องมีหน่วยงานเข้ามาจัดด้วยนะครับภาพเป็นอย่างนี้ถามว่าทำไมเราคิดอย่างนี้เพราะว่าด้วยมาตรการต่างๆที่4มาตรการดังกล่าวที่ผมให้ดูเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราศึกษาทุกประเทศแล้วนะครับเขาใช้เวลาดำเนินการ20ปีนะครับ20ปีในการทำพวกนี้นะครับถามว่า20ปีเนี่ยทำไมเวลานานอย่างนั้นใช้เวลาทะเลาะกัน15ปีและสร้าง5ปีเพราะว่าอย่าลืมนะสเต็กโฮลเดอร์มันมหาศาลอ่ะท่านวันที่ท่านทำฟลัดได้อย่างน้อยๆฟาร์มจระเข้ต้องมาประท้วงแล้วถูกไหมเพราะเขาจะอยู่นอกฟลัดได้ทันทีเขาต้นท่วมแน่หรือเราจะทำวายกรีนไดเราก็ต้องคุยกับแลนด์ลอร์ดเจ้าของที่ดินอย่างมโหฬารเลยนะฮะหรือเราจะปิดอ่าวแล้วประมงชายฝั่งว่ายังไงน้ำในนี้จะกลายเป็นน้ำจืดมากขึ้นเพราะว่ามีแต่น้ำไหลน้ำจืดไหลลงแต่น้ำทะเลไม่เข้านะครับเข้าเป็นบางครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ประสบการณ์จากเมืองนอกก็คือทุกมาตรการนะครับใช้เวลาต่ำ25ปีประมาณนะต่ำนะครับเพราะฉะนั้นจึงเรียนเบื้องต้นว่ามันไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเลยนะครับผมขออนุญาตถ้าท่านมีโอกาสนะครับลองแวะเข้าไปดู World Wide Web Urban Hazard Studio นะครับเราได้ทำภาพของกรุงเทพปริมณฑล3มิติว่าอนาคตน้ำจะท่วมตรงไหนบ้างเพื่อให้ประชาชนเขารู้ว่าเขาควรจะซื้อบ้านที่ไหนนะครับอันนี้ก็ลองเข้าไปดูนะจะมีองค์ความรู้แล้วก็มีรายละเอียดอยู่นี้นะครับผมขออนุญาตเท่านั้นก่อนครับขอบคุณครับนะครับ